สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวเจ้ามินเวลนะครับเป็นเครื่องชาร์จระบบ24โวลต์นะครับ34แอมป์นะครับก็เหมาะกับสายเอาไปฟื้นแบตนะครับแต่ก็กระแสมันปรับไม่ได้นะมันมา34แอมป์ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องแบตหลายๆลูกหน่อยนะครับขนานกันสัก2ชุดนะครับแล้วก็อนุกรมการเป็นระบบ24โวลต์นะครับแล้วก็ฟื้นฟูพร้อมกันไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันมีระบบชาร์จแบบฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้ด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันนะครับมีอยู่4ตัวนะครับใครต้องการนะครับติดต่อมาได้นะเดี๋ยว รายละเอียดไส้ในเชิงลึกเดี๋ยวตามมา EP 2 เดี๋ยวรีวิวให้ชมกันไส้ในกันด้วยนะครับนะ EP นี้ก็ให้ดูลักษณะการชาร์จไปก่อนนะครับตอนนี้กำลังเทสชาร์จอยู่ด้วยระบบ24โวลต์นะครับแบตตัวนี้เป็นแบตเก่ามือ2นะครับตอนนี้กระแสวิ่งอยู่9แอมป์นะครับเนื่องจากว่าแรงดันแบตมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วกระแสก็จะลดลงไปนะครับตอนนี้ชาร์จด้วยโหมดนะนี่สามารถเลือกโหมดได้เป็น8สเตจ3สเตจ2สเตจนะครับมันก็จะถ้า2สเตจก็คือชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับหรือว่า2สเตจก็คือชาร์จเต็มนะครับแล้วโวลต์ก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับแต่3สเตจชาร์จเต็มแล้วก็คือตัดการทำงานเลยส่วน8สเตจนะครับตามคู่มือนะครับที่มีไว้มันคือการชาร์จแบบมีสัญญาณพันวิดมอสสัญญาณ PWM ปนออกมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการสลายซัลเฟตหรือที่บ้านเราเรียกว่าสลายซัลเฟตฟื้นฟูแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับนะมันมี PWM ออกมาด้วยในตัวเลยนะครับซึ่งนะยี่ห้อนี้นะครับมินเวลเป็นงานของไต้หวันนะครับเป็นคุณภาพระดับสูงเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่เกรดท็อปๆเลยยี่ห้อนี้นะครับไส้ในแน่นมากนะตัวนี้ไม่ได้ขันน็อตฝาเครื่องเดี๋ยวเปิดให้ชมกันสักนิดหน่อยนี่เห็นไหมนี่คือไส้ในของมันนะครับยังไม่ทำความสะอาดเดี๋ยวก่อนส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวต้องจับอาบน้ำขัดสีชวีวันนะครับนี่นะวันนี้กำลังแดดดีเลยเดี๋ยวจับอาบน้ำไส้ในนะครับเรียกได้ว่าแน่นนะครับแน่นจนไล่ไม่ถูกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะมีหม้อแปลงส่วนตัวอีกลูกหนึ่งก็น่าจะเป็นหม้อแปลง PFC นะครับเนื่องจากตัวนี้มีระบบ PFC นะรับเล้งได้ตั้งแต่100โวลต์ยันถึง240โวลต์กันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเล้งมันกว้างมากนะครับสามารถใช้งานได้กับหลากหลายรูปแบบหลากหลายระบบนะครับถ้าบ้านใครไฟตกไฟกระชากก็ยังใช้งานได้นะครับและอีกอย่างใครที่พอจะเล่น power supply อะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะรู้จากชื่อเสียงยี่ห้อนี้ดีนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับของดีนะครับก็มี2พอร์ตนะครับลืมอธิบายเรื่องพอร์ตตรงนี้เป็นขั้วลบ2พอร์ตนี้นะครับเอาไปต่อแบตเตอรี่ได้2ชุดไม่ใช่ระบบ48ได้นะคืออันนี้ก็24ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อีก24ชุดหนึ่งนะครับมันมีรีเลย์ควบคุมอิสระ2ตัวนะครับชุดไหนเต็มก่อนรีเลย์ตัวนั้นจะตัดก่อนชุดต่อมาถ้าเต็มรีเลย์ก็ค่อยจะตัดทีหลังนะครับมันเป็นการชาร์จพร้อมกัน2ชุดนะครับไม่ใช่จะต่อ48โวลต์ได้นะนะครับขั้วลบของทั้ง2ชุดนะครับต้องมาเข้าด้านนี้ด้านเดียวนะครับนะขั้วลบนะโอเคทีนี้ยังไงต่อมาดูคู่มือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคู่มือโหลดให้ไปด้วยกับเครื่องนี่ระบบชาร์จแบบนี่8สเตจนะนี่นะครับมันจะเป็นการชาร์จแบบ PWM เห็นไหมนะครับเคอร์เรนต์นะครับนะชาร์จด้วยโวลต์เตจนะครับอันนี้เป็นเคอร์เรนต์อันนี้เป็นโวลต์นะครับมันก็จะเป็นสัญญาณเหมือนลักษณะเหมือนสัญญาณ PWM นะครับถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็จะนิ่งนะครับแล้วก็บูตกระแสขึ้นแล้วก็ชาร์จตามเล้งไปจนถึงจุดสุดท้ายกำลังจุดที่แบตจะเต็มนะครับมันก็จะมี PWM เลี้ยงอ่อนๆอยู่จุดท้ายสุดนะครับเห็นนะลักษณะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีคู่มือให้การปรับการแต่งต่างๆมี external สำหรับควบคุมรีเลย์ด้วยนะครับนะจุดนี้นี่นะครับเราสามารถต่อ external ออกไปควบคุมสัญญาณไฟเตือนหรือ สัญญาณเอาไปควบคุมรีเลย์อีกทีนึงนะครับมันเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อแบตเต็มนะครับก็จะมีสัญญาณรีเลย์นะครับด้านในจะเป็นรีเลย์ตัวนี้ก็เหมือนลักษณะว่าแบตเต็มแจ้งเตือนเรานะครับหรือตัดระบบชาร์จหรือตัดระบบรีเลย์ตัวใหญ่อีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับสามารถต่อได้นะครับใครที่สายเอาไปชาร์จเลี้ยงแบตนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าระบบ24โวลต์หรืออินเวอร์เตอร์นะครับระบบ24โวลต์ถ้าวันไหนแดดไม่ดีชาร์จไม่ทันเราเอาตัวนี้นะครับไปชาร์จเสริมได้กระแสจ่ายต่อเนื่อง30กว่าแอมป์นะครับ34แอมป์นะครับ34แอมป์แต่เครื่องใหญ่เบ้อเร่อบ้าล่าเลยนี่นะครับใหญ่มากแล้วก็ดูไส้ในแน่นมากนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ตัวนี้ผมก็ชาร์จมาสักพักแล้วนะครับก่อนเนี่ยตอนนี้ชาร์จด้วยระบบมีสัญญาณ PWM นะครับจะเห็นได้ว่าไม่รู้จะเห็นไหมด้านในนะครับเดือดปุดๆเลยนี่นะครับมันเดือดนะแต่มันไม่ร้อนนะครับนี่เห็นไหมนี่9แอมป์นะครับในชาร์จอยู่ขนาดนี้9แอมป์8แอมป์กว่า9แอมป์นะครับแบตไม่มีอุณหภูมินะครับแต่เซลล์ด้านในนะครับเดือดปุดๆเลยอาจจะมีฟองนี่ฝั่งนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับมันก็จะมีฟองอากาศเล็กๆขึ้นมานะครับตามแผ่นธาตุนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะโดยรวมก็จะประมาณนี้ใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมกำลังเทสเครื่องอยู่ตอนนี้ก็ผ่านไป 2-3 ตัวนะครับเดี๋ยวเทสครบก็จะโพสต์นะครับแล้วก็ใครสนใจก็สั่งกันได้นะครับราคาเอาอย่างนี้ดีกว่าราคาอยู่ราวๆ 2-3,000 ไม่เกินนี้นะครับนะราคาไม่เกินนี้ใครอยากรู้ราคามือหนึ่งลองไปสืบดูแล้วจะตกใจนะครับเรื่องราคานะครับตัวนี้10,000ไปปลายนะครับต่อตัวนะ10,000ไปปลายแต่เดี๋ยวอันนี้เป็นเครื่องมือสองก็อยู่ราคาน่าจะตกอยู่ราวๆ 2,000 กว่าถึงไม่เกิน 3,000 นะครับเดี๋ยวจากการโพสต์ใครสนใจก็สั่งไว้ได้นะครับตัวนี้โอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ